ิงรัวเลยรัวอย่างชนิดไม่หยุดเลยหมอบติดพื้นเลยพอติดพื้นก็ยิงโดนแขนนี่เลยไม่เจ็บหรอกแล้วเห็นกระดูกกระจายออกมาเลยผมก็ปั๊บเอ๊ะผมก็อะไรวะพวกเราไม่เคยโดนยิงไงมันแป๊บเดียวไม่เจ็บมันออกมันร้อนอ่ะมันไม่เคยเลือดออกเยอะมันบึ้บๆผมก็ล้มถนนน่ะโป้งล้มไปเลยไม่ก็ขึ้นแม็กต่ออีกคือจะทำเราไงก็คือเราติดตามการเมืองมาตลอดที่เขาประท้วงกันก็คือเราก็เห็นด้วยที่เขาเรียกร้องรัฐธรรมนูญเราพร้อมที่จะเข้าร่วมทันทีล่วงหน้าไปก่อนก็มีล่วงหน้าไปถึงสวนจิตรดาแล้วผมก็อยู่ในช่วงรู้สึกจะเกือบท้ายกลางๆค่อนข้างยันหลังแล้วก็มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าตรงข้ามสะพานนั่นก็คือกองบัญชาการตำรวจนครบาลน่าจะเป็น M16 หรืออะไรไม่แน่ใจยิงรัวเลยรัวอย่างชนิดไม่หยุดเลยไม่ขึ้นฟ้าเลยยิงตัวเลยตรงกลางสะพานโดนก่อนโดนอกนี่เต็มเลยล้มหงายท้องไปเลยเลือดเต็มหมดโดนราวสะพานเราก้มหมอบติดพื้นเลยพอติดพื้นก็ยิงโดนแขนนี่เลยแล้วเห็นกระดูกกระจายออกมาเลยโดนข้อต่อเนี่ยเพื่อนเขาเห็นกระดูกกระเด็นไปตกตรงหน้าเขาบอกให้ใครโดนยิงบอกกูโดนแล้วมึงรีบไปก่อนเลยเรานอนอยู่ข้างล่างเลือดท่วมแล้วพอขยับอีกทีโดนขาอีกทีอีกนัดหนึ่งโดนเนี่ยทีนี้ไปไม่ไหวแล้วนอนนิ่งเลยคนก็ไปกันเกือบหมดแล้วที่เหลืออยู่ก็เจ็บทั้งนั้นเลยตายมั่งเจ็บมั่งเต็มไปหมดตรงสะพานเหมือนว่าคนจะโดนอ่ะมี2คนอ่ะที่ยิงขึ้นฟ้าแต่อีกคนเขาใส่ลงพื้นเลยนี่มันอยู่ข้างหน้าผมหลายคนผมก็อยู่ระหว่างหลังเข้าชีพอเสียงปืนปั๊บไอ้นั่นล้มมาผมก็อ้าวเป็นไรอ่ะเห็นมันแล้วเลือดเต็มนี่ผมก็ปั๊บเอ๊ะผมก็อะไรวะพวกเราไม่เคยโดนยิงไงมันปั๊บเดียวไม่เจ็บมันออกมันร้อนอ่ะมันไม่เคยเลือดออกเยอะมันบึ้บบึ้บผมก็ล้มถนนน่ะโป้งล้มไปเลยคราวนี้มันนักศึกษาที่อยู่มันก็วิ่งถึงตับเขาเสื้อลากลากไปไม่ก็ขึ้นแม็กต่ออีกคือจะทำเราไงมันก็ลากมาเรื่อยๆอีกคนก็บอกอย่าหลับนะอย่าหลับนะครับมันก็เริ่มบอกเยอะแล้วก็พยายามแข็งใจลูกเอื้อมมือซ้ายเนี่ยไปโหนราวสะพานแล้วดึงตัวขึ้นใช้เท้าขวายันพื้นแล้วขึ้นคล่อมราวสะพานมันจะยิงผ่านมาตลอดวืดวาดวันเนี่ยตัดสินใจทิ้งตัวลงไปเลยน้ำคล่ำจมไปก้นคลองเลยมันก็ยังยิงลงน้ำอยู่นั่นแหละยิงตลอดชาวบ้านเขาเอาเรือข้ามไปส่งไปส่งเสร็จผู้หญิงเข้ามาประคองเอาเข้าไปในรถกับเด็กอีกคนหนึ่งเด็กคนโดนยิงหน้าผากเนี่ยกลางหน้าผากเป็นรูเลยหน้าซีดเสียวหมดแล้วน้ำเลือดไหลหมดแล้วออกเด็กมัธยมนั่งไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกลางตอนที่นั่งไปเนี่ยเด็กคนนั้นพูดบอกว่าพี่อย่าทิ้งผมนะผมหนาวจังเลยเราหนาวแล้วสิไม่รอดเพื่อนๆ เขาบอกเขาวิ่งมาบอกว่าให้บ้านมึงทำรัฐประหารอีกแล้วเราโอ้เอาอีกแล้วเราคิดอยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีก็ทำรัฐประหารบ่อยมากเลยรัฐประหารไม่ได้แก้อะไรเลยไม่เคยดีขึ้นเลยถอยหลังลงคลองตลอดอ่ะย้อนยุคอ่ะเขาแบบว่าไม่ยอมอ่ะ
อำนาจอะอำนาจของเขาที่มีเสียเขาจะไม่ยอมเลยเขาจะยอมไม่เท่าไหร่เขาจะเอาคืนเขามันวนไปวนมาอยู่เงี้ยขอให้มันเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีรัฐบาลอีกแล้วนะผมจะเอาถ้าผมย้อนกลับไป50ปีก่อนถ้าเกิดการเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ยังทำแบบนี้อยู่ก็อยากบอกว่าจงรักษาประชาธิปไตยให้ดีนะอย่าให้เกิดในสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วคือช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยให้มากขึ้นจะได้ไม่เกิดบาดแผลอีกต่อไป